มารอฮะเขาจะตั้งขบวนคาราวานครับนัด 9:30 ตอนนี้ก็จะถึงเวลาแล้วนัดเดี๋ยวเราต้องไปลงชื่อลงทะเบียนก่อนโอเคลงทะเบียนครับลงทะเบียนมาตรฐานโอ้โหดูท่าวายไปก่อนสุดยอดแม่ได้ใจไหนสีอะไรพี่โน้ตสีเขียวสีเขียวเขียวเราลงทะเบียนเสร็จแล้วครับต่อไปของกินขอบคุณครับสวัสดีครับพลังเอ้ายังอ่ะตอนนี้เขาก็เรียกรวมไปถ่ายภาพนะครับที่ด้านหน้านะครับของสวนพฤกษศาสตร์พฤกษชาติพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์สวนลูกชาติเดี๋ยวรอมากฝนฝนลงด้วยไปถ่ายรูปกันนี่คนร่วมคาราวานจะได้สีน่ารักมากเลยอิจฉาแล้วสิส่วนคนไม่มาร่วมก็จะได้ของของกินไปแทนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานฟิลฟรีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปลงทะเบียนก็หลังจากคาราวานมานะครับหลังจากคาราวานมาก็จะมาเจอกันที่โมเมนต์วิลล่านะครับที่ระยองก็วันนี้ทุกคนกำลังไปรวมลงทะเบียนนะครับสถานที่กว้างขวางมากที่จอดรถนี่แบบเหลือมาก160,000เหลือเห็นธงไหมครับกระพืออยู่นั่นนั่นคือคลื่นนะครับตอนนี้ก็ต่อแถวเข้าคิวเพื่อที่จะลงทะเบียนรับของรางวัลข้างบนเรียบร้อยมากครับเป็นระเบียบแถวละ10 คนเรียบร้อยครับคลื่นอย่างนี้เรียบร้อยแน่ไม่รู้จะเกิน5 เมตรหรือเปล่านิดหัวนิดหัวได้ไหมที่ไปก่อนหัวโอเค3-2-3-3-3-4 นี่ไงแม่สีดูแลน้ำตอนด้วยดูแลอัลลัวเขาต้องดูแลหนูเปล่าป่าดูแลช่วยยกเรือด้วยนะครับฝากดูแลแม่ทีมนี่แล้วก็เขาที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีนะครับสีก็จะแบ่งออกตามเป็นจุดของเป็นจุดลงเรือก็คือจะเอาเรือไปพักไว้ตามจุดที่เราได้เป็นสีอะไรนะครับเขาจะสุ่มสีมาให้เรานี่เราก็เป็นสีส้มนะครับ3-2-3-3-3-4 ลุ้นลุ้นน่ารักมากได้อิจฉาตอนนี้ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นเอกสารนะครับสติ๊กเกอร์แปะเรือนะครับแล้วก็แปะพายนี่ก็มารับของที่ระลึกนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครลงทะเบียนก่อนนะครับจะมีเวลากำหนดก็จะได้กระเป๋าคาดเทลนะครับติดไปด้วยนั่นเองครับผมสำหรับงานนี้นะครับก็มีอันรู้ว่าเป็นสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่พี่อันมาพอดีพี่อันมาได้หน่อยนี่เราสปอนเซอร์อะไรไปบ้างของก็มีเรามีเห็นมีแบบพิ้วใช่มีเต็ดก็ลิมิเต็ดนะครับก็เรียกว่าให้ผู้ชนะมีน้อยแต่ 100% ครับแล้วก็มีพริ้วนะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับเสื้อที่จะเป็นสีนี้ที่พี่ดำใส่นี่เองนะครับอันนี้จะบอกว่างานนี้นะครับใครมาถือว่าพลาดมากเลยนะเพราะว่าแค่ของรางวัลไม่ใช่ของรางวัลสิแค่ของที่จะลึกนี่ก็ไปไม่หมดแล้วเนี่ยนะครับทั้งกระเป๋ากันน้ำทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งอะไรหลายๆอย่างหมวกอาร์มโอ้ยเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานข้างล่างกันดีกว่าครับผมThank you.
ป็นตอนขึ้นครับจังหวะที่ขึ้นมันโยนซึ่งก็วิธีการมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นคนอื่นเขาทำต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าสถานการณ์จริงมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับใช่จังหวะที่ขึ้นมันซัดเข้ามาขึ้นมันเข้าตานะครับแล้วพอจังหวะที่ดันออกไปอ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งตัวแต่โอเคครับขึ้นได้แล้วแต่ว่าก็ได้แผลนิดหน่อยพี่โน้ตอย่าสมน้ำหน้าเลยตบมือให้พี่เขาหน่อยค่ะถ้าเห็นท่าเมื่อกี้นะสวยงามไปไหมครับจะบอกอะไรอย่างนึงนะคนที่มารายการเนี่ยบอกได้เลยว่าขอแค่มาเท่านั้นเองมีลุ้นแล้วนะครับนอกจากจะต้องแบบมีฝีมือในการตกปลาสักนิดนึงหรือไม่ต้องมีก็มากก็ได้นะพี่อันเราใช้เขาเรียกว่าพอได้ปลาแล้วต้องมีดวงด้วยนะครับนะปลาใหญ่ปลาใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะแล้วมีประสบการณ์ของการตกปลาครั้งที่แล้วใครที่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่3โอ้โหเยอะเลยนะฮะเนี่ยผมนับไม่ถูกรบกวนสปอนเซอร์ช่วยดูหันหน้าไปทางได้ทีละนะคะนี่นะคะคือสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะครั้งที่3นะคะน้องอ่านสุดหล่ออ่านทุกตัวค่ะสีส้มนี่แม่ทีมสามารถช่วยยกเรือได้นะคะใช่ยกด้วยมือเดียวสีฟ้าแม่ทีมชื่ออะไรคะแนะนำชื่อด้วยค่ะชื่ออะไรนะชื่อเวรขอบคุณนะคะมีอะไรมาครับติดต่อได้ต่อเขาแจกเบอร์โทรสีโบค่ะชื่อมียาค่ะเบอร์จะอยู่ในคอมสองค่ะเสียงดังนะอีสานขอบคุณทุกคนนะคะ